สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมเทตตี้และรายการ Set Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแกดเจ็ตตัวนึงครับที่จะช่วยทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเนี่ยเป็นมากกว่าโทรศัพท์มือถือครับผมนั่นก็คือเรามีอุปกรณ์ตัวนึงฮะชื่อว่า Car Wireless ครับผมเขาบอกว่าเป็น Music Receiver ฮะ Hand Free ครับผมเจ้าตัวนี้เป็น Car Wireless นะครับคุณผู้ชมฮะแต่ชื่อเขาบอกเป็น Car Wireless แต่จริงๆแล้วเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการเป็น Car Wireless ครับคุณผู้ชมครับผมหลักการทำงานง่ายๆของเจ้าตัวนี้ครับผมเขาจะช่วยเปลี่ยนฮะเช่นสมมติว่าเขาช่วยเปลี่ยนเจ้าหูฟังธรรมดาของคุณผู้ชมที่ได้แถมมากับโทรศัพท์มือถือตัวนี้ครับให้กลายเป็นหูฟังแบบไร้สายครับนอกจากการเป็นหูฟังแบบไร้สายแล้วตัวเครื่องเขายังสามารถใช้เป็น Small Talk เป็น Hand Free ให้กับคุณผู้ชมได้ครับหากกรณีที่สายหูฟังของคุณผู้ชมครับไม่มีไมค์ครับผมนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถที่ใช้หูฟังที่ใช้รูขนาด 3.5 มิลฮะแจ็คขนาด 3.5 มิลทุกชนิดครับเอามาทำเป็นหูฟังไร้สายและเป็น Hand Free ได้ครับคุณผู้ชมครับและนอกเหนือจากเจ้าตัวนี้ครับจะทำให้หูฟังธรรมดาของคุณผู้ชมกลายเป็นหูฟังไร้สายแฮนด์ฟรีครับเขายังทำให้เป็นเครื่องรับสัญญาณและเล่นเพลงในรถได้อย่างสบายเลยครับเพียงแค่รถยนต์ของคุณผู้ชมครับระบบเครื่องเสียงมีระบบการรับสัญญาณด้วยระบบ AUX นั่นก็คือช่องเสียบสายแจ็คขนาด 3.5 มิลแค่นั้นเองครับหลักการทำงานง่ายๆของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้า Car Wireless ตัวนี้ครับผมก็คือการทำงานด้วยระบบบลูทูธนั่นเองครับหากเราแกะกล่องออกมาครับเจ้าตัวนี้ครับแกะกล่องมาปั๊บนะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะพบว่าข้างในมีอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่3ชิ้นครับชิ้นแรกนั่นก็คือเจ้าตัวรับส่งสัญญาณตัวนี้เองครับผมซึ่งเขาจะบอกไว้เลยว่าเจ้าตัวนี้ทำงานด้วยระบบบลูทูธครับคุณผู้ชมฮะหลังจากนั้นให้อุปกรณ์ส่วนที่2ครับก็คือตัวสายชาร์จครับคุณผู้ชมครับผมเจ้าตัวนี้นะครับเขาสามารถใช้สายชาร์จได้ฮะมีสายชาร์จที่ยาวประมาณ6นิ้วมาให้ครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวนี้นะครับเขามีแบตเตอรี่ในตัวฮะก็เลยต้องใช้สายชาร์จครับผมส่วนอุปกรณ์ส่วนที่3ที่จะได้มาครับก็คือแจ็คขนาด 3.5 มิลครับผมแจ็ค 3.5 มิลแบบ2ทางครับนั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเครื่องรับส่งตรงนี้ครับเจ้าไวเลสตัวนี้กับเครื่องเสียงของคุณผู้ชมที่อยู่ในรถยนต์นะฮะหรือจะไม่ในรถยนต์ก็ได้แต่ว่าจะต้องมีช่องรับสัญญาณขนาด 3.5 มิลแบบนี้ครับผมวิธีการใช้งานฮะสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะครับให้คุณผู้ชมฮะลองตรวจสอบดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวหรือเปล่าครับการเปิดปิดฮะตรงนี้ไม่ยากครับมีปุ่มนี้ปุ่มเดียวเองที่เปิดปิดครับผมด้านตรงนี้ฮะเป็นช่องเสียบสายชาร์จครับใช้สายชาร์จขนาดไมโคร USB ที่มากับสายชาร์จที่เป็น Android ทั่วไปก็สามารถใช้ได้ครับส่วนเจ้าตัวนี้ฮะเป็นช่องเสียบครับผมช่องเสียบแจ็คฮะเสียบตรงนี้เพื่อเอาเจ้าหัวตรงนี้ครับเข้าไปเสียบกับ AUX ของเครื่องเสียงรถยนต์ของเราหรือว่าเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงบ้านก็ได้ฮะเสียบเข้าไปเลยฮะเหมือนเราเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือแบบนี้ครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้ใช้ได้เลยครับผมเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็ตรงนี้ครับผมที่คุณผู้ชมเห็นรูอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรูไมค์นะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นรูไมค์ที่ทำให้เราสามารถจะใช้งานได้เป็น Small Talk ด้วยครับหากคุณผู้ชมมีเพียงหูฟังธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังแพงๆหรืออะไรยังไงครับก็เปลี่ยนให้เป็น Small Talk ใช้ได้ครับเพราะเจ้าตัวนี้เขามีไมค์ในตัวครับอันดับแรกการใช้งานฮะคุณผู้ชมมาเช็คดูก่อนครับผมโดยการกดปุ่มค้างไว้ครับผมกดปุ่มค้างไว้นี่ฮะการเกิดกดปุ่มค้างไว้ครั้งแรกนะครับตรงนี้เขาจะมีไฟนะฮะเป็นสีแดงและสีน้ำเงินสลับกันซึ่งเราจำเป็นจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมมาเปิดสัญญาณเจ้าบลูทูธตรงนี้ครับเมื่อเปิดบลูทูธตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะพบว่านะฮะเขาก็จะหาให้เราครับผมนี่ฮะเขาจะเจออันแรกเลยนะครับที่เขียนว่าบลูทูธมิวสิกครับผมเจ้าตัวนี้นะฮะมันก็ยังแสงสว่างแวบๆอยู่แบบนี้ครับบลูทูธมิวสิกฮะหากเราตกลงใจที่จะใช้นะครับเราก็แค่แตะเข้าไปที่บลูทูธมิวสิกแค่นั้นครับเขาก็จะทำการเชื่อมต่อฮะหลังจากทำการเชื่อมต่อแล้วคุณผู้ชมจะพบว่าฮะแสงตรงนี้มันหายไปครับเพียงเท่านี้ฮะหากคุณผู้ชมต้องการจะเล่นเพลงครับผมต้องการจะเล่นเพลงหรือต้องการจะใช้เป็น small talk ครับผมหากกรณีที่เป็นการใช้งานเป็น small talk ครับคุณผู้ชมก็เอาเจ้าตรงนี้ฮะมาเสียบกับสายหูฟังธรรมดาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใช้งานเป็น small talk ได้ทันทีเลยครับผมใช้เป็นหูฟังแบบไร้สายได้เลยฮะไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้หูฟังชนิดไหนครับแต่หากคุณผู้ชมต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงในรถยนต์นะครับผมหรือว่าเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงที่อยู่ในบ้านครับคุณผู้ชมก็สามารถที่ใช้แจ็คเจ้า2หัวตรงนี้ครับเสียบเข้ามาตรงนี้และต่อกับเข้ากับช่อง AUX เครื่องเสียงของคุณผู้ชมแล้วก็รับส่งสัญญาณฮะรับส่งเพลงได้ทันทีเลยครับเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือครับผม
เชื่อมต่อด้วยสัญญาณบลูทูธในระยะประมาณ 5-10 เมตรครับแล้วเล่นเครื่องเสียงได้สบายๆเลยกับเจ้าตัวนี้ครับด้วยราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นเองครับผมคุณผู้ชมหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ทัก LINE @channel มานะครับ @ssch ครับผมเดี๋ยวผมมีสำรองอยู่ฮะสามารถจะส่งให้คุณผู้ชมได้เลยครับผมราคานี้รวมส่ง EMS เรียบร้อยครับคุณผู้ชมลองเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ดีก็เอาส่งคืนมาเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปให้ครับคุณผู้ชมครับการที่เราจะดูว่าเครื่องนี้พร้อมจะทำงานหรือเปล่านะครับและเชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยหรือยังครับเป็นมาตรฐานทั่วไปเลยครับคุณผู้ชมสามารถที่จะดูที่ไฟตรงนี้ได้ฮะหากเจ้าไฟตรงนี้มันดับจากสีแดงน้ำเงินสลับกันแล้วนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะสีน้ำเงินกระพริบอยู่แบบนี้อย่างเดียวฮะแสดงว่าเจ้าเครื่องนี้ได้ทำการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับและหากต้องการจะปิดครับก็ใช้ง่ายๆฮะเพียงแค่กดค้างไว้ครับคุณผู้ชมฮะวิธีเปิดปิดของเจ้าตัวนี้ทำได้ง่ายดายมากครับผมก็คือแค่กดค้างไว้ครับผมจะมีสีแดงแบบนี้ปั๊บและหากมันหายไปเรียบร้อยก็แสดงว่าเครื่องนี้ทำการปิดไปเรียบร้อยแล้วครับผมและทุกครั้งที่คุณผู้ชมต้องการจะใช้งานก็เพียงแค่กดเปิดครับผมโดยการกดค้างไว้ครับปั๊บเข้าไปฮะนี่ฮะกดค้างไว้นะครับเพียงแค่นี้ครับผมเขาจะทำการเปิดเครื่องให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับหากเคยทำการเชื่อมต่อบลูทูธมาครับมันก็จะขึ้นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติแต่หากต้องการรีเซ็ตหรือเชื่อมต่อคุณผู้ชมก็กดค้างไว้นานๆครับผมกดค้างไว้ฮะปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนครับผมทีนี้ปิดฮะปิดให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็กดค้างไว้ครับกดค้างไว้ฮะกดค้างไว้แบบนี้นะครับนี่ฮะกดค้างไว้เรื่อยๆครับผมจนกระทั่งเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะกดค้างไว้แล้วเขาขึ้นมาเป็นสีแดงน้ำเงินสลับกันแบบนี้หมายความว่าเขาพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับด้วยราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะหากคุณผู้ชมไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะครับแอดมาที่ด้านล่างนี่เลยนะครับ @ssch ครับผมเดี๋ยวผมจะจัดหาให้คุณผู้ชมครับ200บาทรวมส่งเรียบร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวนี้ฮะโอนไวจ่ายไวส่งไวครับผมด้วย EMS เลยฮะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายมากเลยครับผมและหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบใจกับการรีวิวครั้งนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ